ค่ะสวัสดีครับสวัสดีอ๋อค่ะเดี๋ยวกำลังประสานอยู่นะคะคุณวิทย์เป็นไงทองคำคุณได้ซื้อบ้างหรือยังเขาบอกว่าทองคำช่วงตรุษจีนนี่ถูกนะยังเลยครับเห็นเขาบอกทองลงเพราะว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณติพาไปไหนคุณแม่ไปพักผ่อนแล้วตรุษจีนเหรอคะไม่ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันตรุษจีนแล้วก็ไปรับเสด็จที่เยาวราชนะคะอ๋อค่ะไปรอรับเสด็จเหรอคะใช่ค่ะอืมค่ะค่ะก็นะค่ะคุณติภาเป็นไงคะตรุษจีนวันปีนี้ของตลาดทองคำอะคะก็ค่อนข้างคึกคักนะคะสำหรับตลาดทองคำเองแต่ว่าอาทิตย์นี้อยากจะแนะนำนักลงทุนให้เริ่มระมัดระวังนะคะเพราะว่าเนื่องจากในช่วงประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเองก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องอะนะคะ3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะก็ให้ระวังว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็แนะนำว่าตอนนี้ถ้ามีทองอยู่ก็ทยอยขายออกมาบ้างก่อนก็ได้นะคะแล้วก็รอช้อนซื้อครั้งหนึ่งแถวประมาณสัก1,650เหรียญจนถึง1,620เหรียญ US ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ถือว่าเป็นจุดซื้ออีกรอบหนึ่งค่ะค่ะค่ะก็ฟังลำโพงแตกอยู่ฮะตอนนี้นี่เป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะที่บอกว่าทยอยทำกำไรออกมานะคะค่ะคือยังไงคะตรงนี้ค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าการลงทุนที่ถือทองอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็แนะนำว่าอาจจะขายทำกำไรออกมาบางส่วนก่อนเพราะว่าเรามองว่าในสัปดาห์นี้น่าจะเห็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยคือลองทองคำเองน่าจะมีการย่อลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาติดต่อกัน3อาทิตย์แล้วมองว่าต่างชาติเองพวกกองทุนใหญ่ๆน่าจะมีการขายทำกำไรออกมาก่อนก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยของราคาทองคำก็แนะนำว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ามีทองอยู่ก็ขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วรอจังหวะย่อตัวลงมาค่อยทยอยซื้อใหม่อีกรอบนึงก็มองเทรนด์ของราคาทองคำตอนนี้กำลังปรับตัวลดลงใช่ไหมคะถ้าเทรนระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยเรามองเป็นขาขึ้นนะคะโดยที่น่าจะได้เห็นแถวๆประมาณสัก 26,000 บาทต่อบาททองคำได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นในสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวสักประมาณ300บาท400บาทต่อบาททองคำค่ะก็คือย่อตัวไม่มากนักแต่ก็คือย่อตัวเพื่อขยับขึ้นไปต่ออ๋อค่ะค่ะแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นนี้ระดับที่ราคาเท่าไหร่คะก็แนวรับแนวต้านนะคะโดยที่เราดูที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24,500 บาทต่อบาททองคำมานะคะก็เป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับที่2เนี่ย 24,200 บาทต่อบาททองคำก็แนวรับที่2 24,200 นะคะใช่ค่ะก็มี2แนวที่มองว่าเป็นแนวรับสำคัญที่สามารถทยอยซื้อได้นะคะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วตอนปลายสัปดาห์นะคะก็มีในเรื่องของราคาน้ำมันเองที่มีการปรับตัวลดลงนะคะก็เลยทำให้ตัวทองคำเองก็ขึ้นได้ไม่มากนักนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีการประชุมของทางฝั่งธนาคารกลางยุโรปนะคะในวันอังคารนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่าสรุปแล้วในเรื่องของหนี้ของทางกรีซเองจะมีการจัดการยังไงแล้วก็ทาง IMFที่บอกว่าจะต้องการระดมเงินทุนเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมตรงนี้ก็จะส่งผลกับค่าเงินยูโรแล้วก็ส่งผลกับราคาทองคำค่ะครับค่ะก็รอข่าวสัปดาห์นี้ช่วงวันอังคารเหรอคะใช่ค่ะก็มีวันอังคารค่ะที่เป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วก็วันพุธเป็นข่าวของทางสหรัฐอเมริกาสัปดาห์นี้จะมี2ตัวเท่านี้แต่ว่ายังไงเราก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวเล็กน้อยของราคาทองคำแต่ย่อเพื่อไปต่อนะคะย่อเพื่อไปต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่เป็นลงนะคะก็คือแค่ปรับตัวนิดเดียวแล้วก็เพื่อขยับขึ้นต่อค่ะถ้าทางตลาดมองว่าในสิ่งที่เงื่อนไขที่คุณถิภาพูดถึงการประชุมวันอังคารไม่ว่าจะเป็น IMF ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรองของกรีซกับสถาบันการเงินนะคะหรือว่าอังกฤษที่จะเติมเงินเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นตรงนี้ตลาดค่อนข้างมองว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะไปดีไหมคะก็จริงๆแล้วตลาดโดยรวมเนี่ยมองว่าน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีนะคะก็จะเห็นได้จากค่าเงินยูโรเองนะคะที่วันนี้เองก็แข็งค่าขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเป็นการตอบรับล่วงหน้าของตลาดแล้วนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังอยากจะให้รอผลการประชุมออกมาอีกทีนึงก่อนมากกว่าค่ะถ้าตลาดยอมรับในเงื่อนไขบอกว่าตัวอังกฤษเติมเงินเข้ามาก็ตัวกรีซเจรจาสำเร็จแล้ว IMF เพิ่มเงินในการเตรียมปล่อยกู้ดีถ้าโอเคตรงนี้ดีตลาดทองจะขึ้นหรือลงค่ะ
ก็มีโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะปรับตัวขึ้นแล้วก็ตัวราคาทองคำเองก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้ที่เวลาลงทุนก็อาจจะต้องดูทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันด้วยอย่างถ้าค่าเงินยูโรขึ้นอยู่แต่ราคาน้ำมันปรับลงราคาทองคำก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมากก็ตอนนี้ต้องดูเป็นสองปัจจัยเป็นตัวประกอบกันแต่ตัวที่ให้น้ำหนักเยอะหน่อยก็จะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันที่น้ำหนักอาจจะมีผลกับราคาทองมากกว่าค่าเงินยูโรนะตอนนี้แต่ว่าทั้งสองตัวก็ควรจะต้องติดตามอ๋อเดี๋ยวนี้ทองต้องเล็งไปที่การขึ้นลงของราคาน้ำมันนะคะใช่ค่ะเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อประมาณช่วงต้นปีนี้ที่ผ่านมาเองค่ะก็คือทองคำจะมาตามน้ำมันค่ะอ๋อวิ่งตามราคาน้ำมันน้ำมันลงทองลงน้ำมันขึ้นทองขึ้นใช่ใช่ค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็แนะนำให้ดูราคาน้ำมันเป็นตัวหลักแต่ว่าตัวยูโรเองก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยดูสองตัวค่ะค่ะจุดจีนปีนี้คนที่มีทองก็ไม่ได้กำไรแล้วก็ได้นะคะเพราะถือว่าในช่วง3อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่เขาบอกว่าซื้อกันก่อนถูกจริงเดี๋ยวทองขึ้นจริงๆแล้วก็ถ้าซื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนี่ก็ขึ้นมาประมาณ 6-7% ได้แล้วสำหรับราคาทองคำนะคะก็ถือว่าทำกำไรกันรอบแรกไปก่อนแล้วก็รอเพื่อซื้อต่อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่เงินเย็นใจเย็นนิดนึงก็แนะนำว่ายังไม่ต้องขายก็ได้แล้วก็รอขายแถวๆประมาณสัก 26,000 ไปเลยก็รอบนี้น่าจะได้เห็นราคา 26,000 กว่านะคะก็ถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศก็ประมาณ 1,750 เหรียญน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ค่ะ1,750 เหรียญนะคะค่ะวันนี้ทาง YG เปิดธุรกรรมอยู่ไหมคะเปิดธุรกรรมตามปกติค่ะทั้งตัวทองคำแท่งแล้วก็โกลด์ฟิวเจอร์ก็นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามปกติเลยค่ะไม่ได้ปิดเหมือนเยาวราชเขานะคะไม่ได้ปิดค่ะเปิดซื้อขายจนถึงอย่างถ้าตัวทองคำแท่งเองก็ได้จนถึงปี2ค่ะค่ะก็ทางเราก็ยังเทรดปกติอยู่นะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากตลาดนอกยังเทรดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตลาดต่างประเทศยังเทรดอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตลาดในเอเชียเองอาทิตย์นี้ตลาดเซี่ยงไฮ้กับตลาดไต้หวันปิด1อาทิตย์ค่ะอ๋อแต่สิงคโปร์ล่ะคะก็ยังเปิดค่ะประเทศอื่นๆเปิดหมดมีของทางเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไต้หวันที่หยุดยาวที่เหลือก็เทรดซื้อขายกันตามปกติค่ะก็แต่ว่าอย่างช่วงนี้ถ้าสังเกตดูช่วงตลาดตอนกลางวันตลาดราคาทองคำถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนพวกโกลด์สปอร์ตนะคะอาจจะไม่เหวี่ยงมากก็มาเหวี่ยงอีกทีนึงตอนที่ตลาดยุโรปกับตลาดสหรัฐอเมริกาเปิดอีกครั้งหนึ่งช่วง 3-4 ทุ่มก็ช่วงถ้ายุโรปเปิดก็ประมาณสัก3โมงประมาณนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นการแกว่งตัวของราคาทองแล้วก็อีกรอบนึงประมาณสัก 3-4 ทุ่มก็เป็นตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดเอเชียก็มาช่วงเช้าเลยนะคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ทองในบ้านเราทั่วไปอยู่ที่ 24,750 ใช่ไหมคะทองคำแท่ง96ใช่ค่ะค่ะส่วน 99.9 ล่ะคะ 99.9 นะคะตอนนี้ก็ราคาพอดีไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะคะบอกได้จะเป็นราคาสปอร์ตนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,670 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะก็บวกขึ้นมาใช่ไหมคะก็บวกขึ้นมาค่ะจากเมื่อวันศุกร์บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าโดนในเรื่องของราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลงแต่ว่ายูโรเพิ่มขึ้นมันก็เลยขึ้นแต่ขึ้นไม่แรงค่ะค่ะได้ค่ะก็แนวรับในต้านแนวรับที่คุณถิพาให้รอซื้อจังหวะเบรกแรกก็คือ 24,500 แล้วก็ 24,200 นะคะค่ะใช่ค่ะโอ้ถอยอีกแค่ 2-300 บาทต่อบาททองค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะค่ะก็ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวิทย์ค่ะในเรื่องราวของการลงทุนทองคำรออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ 24,750 นะสำหรับซื้อขายกันอยู่ในระดับ 24,700 กับ 24,850 นะคะอีกนิดเดียวนะพี่ม่อนนะเดี๋ยวนะ800 400ก็ไม่นิดนะตั้ง400บาทต่อบาททองนะคะก็คงจะลงแต่ว่าถ้าท่านที่พอจะมีกำไรในช่วงนี้ต้องทยอยขายไปก่อนนะคะเพื่อที่จะมารอซื้อจังหวะที่ทองลงไปอีกรอบหนึ่งสำหรับนักลงทุนระยะสั้นซื้อมาขายไปนะคะสำหรับทองคำเดี๋ยวนี้เขาซื้อมาขายไปผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือว่าผ่านทางด้านฟิวเจอร์หรืออะไรมากมายเกิดขึ้นนะคะใช่ครับค่ะสำหรับทองก็ระยะกลางและระยะยาวสำหรับท่านที่มีทองคำแท่งสักหน่อยหนึ่งก็ถือไปก่อนก็ได้สัก 20,000 ปงนะคะแต่ถ้าไม่มีเยอะๆก็เอาตังค์ไว้บ้างบางส่วนนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการลงทุนประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจะมีรายละเอียดเรื่องราคาทองคำผ่านรายการ Business Live และก็มีคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะลงทุนทองเยอะนะช่วงนี้ครับค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะหุ้นเขาบอกว่าขึ้นมาเยอะเลือกหาซื้อหุ้นไม่ทันแล้วมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะ
ส่วนท่านที่แบบทองมันลงก็อาจเอามาลงทุนทองได้เก็บไว้สัก 30% ค่ะครับค่ะแล้วก็สามารถหารายละเอียดทองได้ในเว็บไซต์ www.mnewsfund.com ใช่ครับวันนี้ก็มีคอลัมน์ M Cafe ของคุณเรย์ยะนะคะ ให้ข้อมูลเรื่องราวของหุ้นด้วยนะคะว่าหุ้นน่าจะขึ้นไปที่เท่าไหร่สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เรื่องราวของทองคำจะซื้อทองตัวไหนและท่านที่ลงทุนทางด้านกองทุนทองคำเองนะคะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์รายละเอียดจะมีครบในเรื่องราวของการทำมาหากินดูรายการของเราแล้วครบวงจรได้ตังครบวงจรได้ทองได้ทองนั่นก็เป็นข้อมูลอ่ะคุณวิทย์มีได้เงินด้วยไหมพี่มีอะไรที่ฝากซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์เดี๋ยวหาซิลเวอร์มาให้เป็นเงินนะคะครับก็เดี๋ยวงาน BOI ที่เพิ่งปิดไปกันนะครับ ทุกคนก็คงได้ยินข่าวกันอยู่นะครับว่าเป็นที่ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวแต่ว่าทาง